สวัสดีครับสำหรับตอนที่39นะครับเรื่องปริพันธ์จำกัดเขตวัตถุประสงค์ของตอนที่39นี้นะครับก็คือเพื่อที่จะศึกษานะครับความสัมพันธ์ระหว่างปริพันธ์จำกัดเขตนะครับแล้วก็ปริพันธ์ไม่จำกัดเขตนะครับโดยผ่านทางทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัสนะครับอันดับแรกเลยนะครับขอทบทวนนะครับจากคลิปวิดีโอหรือหัวข้อก่อนหน้านี้นะครับเราได้นิยามนะครับปริพันธ์จำกัดเขตของฟังก์ชัน f(x) นะครับจาก a ถึง b นะครับนิยามดังต่อไปนี้นะครับก็คือถ้ายังจำกันได้นะครับเราพูดถึงปัญหาการหาพื้นที่ใต้โค้งใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราก็นิยามนะครับปริพันธ์จำกัดเขตของฟังก์ชัน f(x) dx จาก a ถึง b ให้เป็นนะครับลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้นะครับของซิกมานะครับ k ตั้งแต่1จนถึง n ของ f(xk) star delta xk นะครับถ้ายังจำกันได้ fxk star ตรงนี้ก็คือแทนส่วนสูงนะครับแล้วก็ delta x นะครับก็คือแทนความกว้างของฐานนะครับของแท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับที่เราใช้ประมาณพื้นที่ใต้กราฟใช่ไหมครับทีนี้เราจะเห็นว่านะครับในทางคำนวณเนี่ยถ้าเกิดเราจะต้องหาปริพันธ์จำกัดเขตนะครับโดยใช้นิยามลิมิตของซิกมาตรงนี้ทุกครั้งนะครับเราจะได้ว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะยุ่งยากมากๆเลยใช่ไหมครับนั่นก็คือว่าการอินทิเกรตเนื้อช่วงปิด AB ใดๆเราจะต้องมานั่งแบ่งช่วงปิด AB ออกเป็น N ช่วงย่อยแล้วก็คำนวณหาค่าลิมิตของผลบวกตรงนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยากนะครับในทางปฏิบัติดังนั้นนะครับทฤษฎีบทนะครับที่จะเชื่อมให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างปริพันธ์แบบจำกัดเขตแล้วก็ปริพันธ์แบบไม่จำกัดเขตนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกในด้านของการคำนวณก็คือทฤษฎีบทต่อไปนี้นะครับนั่นก็คือทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัสนั่นเองกล่าวไว้ว่านะครับถ้าเรามี f นะครับเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องนะครับบนช่วงปิด ab ใดๆนะครับและฟังก์ชัน f ใหญ่นะครับเป็นปฏิยานุพันธ์นะครับของฟังก์ชัน f เล็กบนช่วงปิด ab นะครับหรือคิดง่ายๆฟังก์ชัน f ใหญ่ตัวนี้ก็คือผลลัพธ์นะครับของปริพันธ์แบบไม่จำกัดเขตของฟังก์ชัน f เล็กนั่นเองนะครับเราจะได้ว่าทฤษฎีบทหลักมูลบอกไว้ว่าปริพันธ์จำกัดเขตของฟังก์ชัน f(x) dx จาก a ถึง b นะครับจะมีค่าเท่ากับนะครับเอาฟังก์ชัน f ใหญ่ตัวนี้นะครับคำนวณค่าที่ขอบเขตบนนะครับก็คือที่ b นะครับลบออกด้วย f ใหญ่คำนวณค่าที่ a นะครับซึ่งค่าผลต่างตรงนี้เราสามารถแทนได้ด้วยสัญลักษณ์ง่ายๆนะครับก็คือ bracketนะครับของ f(x) นะครับจาก a ถึง b นั่นเองนะครับเพราะนั้นพอเรามีทฤษฎีบทหลักมูลนะครับเวลาเราคำนวณหาปริพันธ์จำกัดเขตนะครับเราก็ไม่ต้องใช้นิยามต่อไปแล้วนะครับเราก็หาปริพันธ์แบบไม่จำกัดเขตแทนนะครับคำนวณค่าที่จุดปลายลบคำนวณค่าที่จุดเริ่มต้นนะครับก่อนที่ไปพูดถึงการคำนวณ นะครับของปริพันธ์จำกัดเขตเราลองมาดูสมบัติต่างๆนะครับของปริพันธ์จำกัดเขตนะครับดังสมบัติต่อไปนี้นะครับให้ f และ g นะครับเป็นฟังก์ชันที่หาปริพันธ์ได้นะครับบนช่วงปิด ab ใดๆนะครับแล้วก็ให้ k นะครับเป็นค่าคงตัวนะครับเราจะได้ว่าปริพันธ์จำกัดเขตนะครับของค่าคงตัวคูณอยู่กับฟังก์ชัน f(x) dx จาก a ถึง b นะครับเราสามารถดึงค่าคงตัว k นะครับมาอยู่ด้านหน้าปริพันธ์ได้นะครับซึ่งสมบัติตรงนี้คล้ายๆกับสมบัติของปริพันธ์แบบไม่จำกัดเขตเลยนะครับแล้วก็ข้อ2คล้ายๆกันกับปริพันธ์แบบไม่จำกัดเขตนะครับปริพันธ์จำกัดเขตของ f(x) บวกหรือลบ g(x) จะเท่ากับปริพันธ์จำกัดเขตของ f(x) บวกหรือลบปริพันธ์จำกัดเขตของ g(x) นั่นเองนะครับนั่นก็คือปริพันธ์จำกัดเขตสามารถแจกเข้าไปได้ในผลบวกหรือผลต่างระหว่าง2ฟังก์ชันนั่นเองนะครับข้อ3นะครับอันนี้ได้มาจากนิยามเลยนะครับได้มาจากโดยตรงจากนิยามของปริพันธ์แบบจำกัดเขตเลยก็คือเรามีว่าปริพันธ์จำกัดเขตของฟังก์ชันใดๆนะครับ f(x) dx จาก a ถึง a นะครับเราจะได้ว่านะครับมันมีค่าเท่ากับ0นะครับนั่นก็คือถ้าเกิดเราไปวาดกราฟนะครับเนื้อช่วงปิด a ถึง a นะครับเราจะได้ว่ามันไม่มีพื้นที่ใต้กราฟนั่นเองนะครับเพราะนั้นก็คือได้เท่ากับ0นะครับเสร็จแล้วสมบัติข้อที่4ก็คือว่าสำหรับปริพันธ์จำกัดเขตนะครับ
ของ f(x) dx จาก a ถึง b นะครับเราสามารถสลับขอบเขตนะครับเอาขอบเขตบนมาเป็นขอบเขตล่างเอาขอบเขตล่างไปเป็นขอบเขตบนทำได้นะครับแต่ว่าค่าที่ได้หลังจากที่เราสลับนะครับขอบเขตแล้วเราจะต้องได้เครื่องหมายติดลบนะครับนั่นก็คือปริพันธ์จำกัดเขต f(x) dx จาก a ถึง b จะเท่ากับลบปริพันธ์จำกัดเขต f(x) dx จาก b ถึง a นั่นเองนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับอันนี้ก็คือสมบัติของการแบ่งนะครับการอินทิเกรตนะครับก็คือเรามีว่านะครับปริพันธ์จำกัดเขตนะครับ f(x) dx จาก c ถึง d นะครับเราสามารถที่จะแบ่งนะครับการหาปริพันธ์ได้นะครับเป็นอินทิเกรตจาก c ถึง e ก่อนนะครับ f(x) dx แล้วก็บวกด้วยปริพันธ์จำกัดเขตจาก e ถึง d นะครับ f(x) dx นะครับเมื่อ c d e อยู่ในช่วงปิด ab ครับถัดไปนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างนะครับของการคำนวณหาปริพันธ์แบบจำกัดเขตโดยใช้ทฤษฎีบทหลักมูลนะครับข้อที่1นะครับบอกว่าจงหาปริพันธ์จำกัดเขตของฟังก์ชันต่อไปนี้ก็คือ 2x นะครับลบ4ส่วนด้วย x บวก2ยกกำลัง3นะครับ dx จาก0ถึง2นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาคำนวณค่าปริพันธ์ตรงนี้นะครับโดยพิจารณาเหมือนปริพันธ์แบบไม่จำกัดเขตนะครับเราก็ได้ว่าอินทิเกรต 2x dx นะครับเราก็ได้ว่ามันเท่ากับอินทิเกรต2อินทิเกรต x dx ได้ x กำลัง2ส่วน2ใช่ไหมครับเพราะนั้น2ส่วน2 x กำลัง2นี่คือค่าปริพันธ์แบบไม่จำกัดเขตนะครับของฟังก์ชัน 2x นั่นเองนะครับเสร็จแล้วลบนะครับก้อนหลังนะครับถ้าเรายังจำกันได้เทคนิคในการหาปริพันธ์ของตัวนี้ก็คือใช้เทคนิคแทนค่าใช่ไหมครับโดยการมอง u ให้เท่ากับ x บวก2นะครับเพราะนั้นเราก็จะหาปริพันธ์ของ c ส่วน u กำลัง3นะครับโดยที่ du ก็จะเท่ากับ dx นะครับเพราะนั้นหาปริพันธ์ก้อนนี้เราดึง c ออกมาก่อนนะครับเสร็จแล้วก็อินทิเกรตนะครับเส้น1ส่วน u กำลัง3หรืออาจจะพิจารณาเป็นอินทิเกรต u กำลังลบ3นะครับแล้วก็ใช้สูตรเลขยกกำลังนะครับอินทิเกรตได้คำตอบเป็น u ยกกำลังลบ2นะครับแล้วก็หารด้วยลบ2ใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราก็จะได้ว่านะครับu กำลังลบ2ก็คือได้เศษ1ส่วน u กำลัง2เพราะนั้นแทนค่า u กลับก็จะได้เป็น c ส่วนลบ2นะครับคูณอยู่กับ u ซึ่งก็คือ x บวก2แล้วก็ยกกำลัง2นะครับเสร็จแล้วทั้งก้อนนี้ใส่อยู่ในรูป bracket นะครับจาก0ถึง2ขั้นตอนถัดไปก็คือเดี๋ยวเราจะแทนก้อนนี้ทั้งก้อนนะครับด้วยค่าขอบบนนะครับของการอินทิเกรตก็คือเลข2นะครับลบด้วยนะครับแทนค่า x นะครับด้วยขอบเขตล่างซึ่งก็คือ0นั่นเองนะครับก่อนอื่นก็ขอซิมพลิฟายหน่อยนึงนะครับ2ตัดกับ2ได้1นะครับแล้วก็ลบ2ตรงนี้ตัดกับ4ก็จะได้เป็นลบ2นะครับมีเครื่องหมายลบข้างหน้าก็จะกลายเป็นบวก2นะครับถัดไปก็ถึงค่าการคำนวณค่านะครับแทนค่าขอบเขตบนซึ่งก็คือ2นะครับก็จะได้2กำลัง2บวก2ส่วนด้วย2บวก2ยกกำลัง2นะครับลบด้วยแทนค่าด้วยขอบเขตล่างก็คือ0นะครับได้0กำลัง2บวก2ส่วน0บวก2กำลัง2นะครับคำนวณค่าออกมาเสร็จสับเรียบร้อยได้4บวก2ส่วน16นะครับลบด้วย0บวก2ส่วน4นะครับซึ่งคำนวณค่าออกมาได้คำตอบสุดท้ายเท่ากับ 29.08 นั่นเองนะครับจากตัวอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าการคำนวณหาค่าปริพันธ์แบบไม่จำกัดเขตเราไม่ต้องใช้นิยามต่อไปแล้วนะครับเราใช้ทฤษฎีบทหลักมูลและคำนวณปริพันธ์แบบจำกัดเขตโดยใช้ปริพันธ์แบบไม่จำกัดเขตนั่นเองนะครับถัดมามาดูตัวอย่างที่ซับซ้อนมากขึ้นนะครับนั่นคือตัวอย่างที่2โจทย์บอกว่าจงหาอินทิเกรตนะครับหรือปริพันธ์แบบจำกัดเขตนะครับของ f(x) dx นะครับจากลบ2ถึง2พายนะครับเมื่อ f(x) ถูกนิยามนะครับให้เป็นฟังก์ชันที่นิยามเป็นช่วงๆดังต่อไปนี้นั่นก็คือ f(x) นะครับจะมีค่าเท่ากับ x สำหรับ x ที่น้อยกว่า0นะครับแล้วก็จะมีค่าเท่ากับ0สำหรับ x ที่มากกว่าหรือเท่ากับ0นะครับแต่น้อยกว่า3แล้วก็ f(x) นะครับมีค่าเท่ากับ5นะครับเมื่อ x มากกว่าหรือเท่ากับ3นะครับดังนั้นการหาค่าปริพันธ์ข้อนี้นะครับเนื่องจากว่าฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันที่ต่อเนื่องเป็นช่วงๆนะครับดังนั้นวิธีการหาค่าปริพันธ์จำกัดเขตก็คือเราจะต้องแบ่งการหาปริพันธ์นะครับออกเป็น3ช่วงนะครับก็คือเราก็จะได้ว่านะครับเราก็จะแตกนะครับปริพันธ์จำกัดเขต f(x) dx จากลบ2ถึง2พายนะครับเป็นปริพันธ์จำกัดเขตจากลบ2ถึง0ก่อนนะครับเพราะ0พอเลย0ไปปุ๊บ f(x) จะเปลี่ยนค่าฟังก์ชันนะครับเพราะนั้นก็ตั้งแต่ลบ2ถึง0นะครับบวกกับอินทิเกรตตั้งแต่0ถึง3นะครับแล้วก็บวกกับก้อนสุดท้ายก็คืออินทิเกรตตั้งแต่3จนถึง2พายนะครับสังเกตนะครับ3น้อยกว่า2พายนะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะแทนนะครับ
จากนิยามนะครับของ fx นะครับสำหรับ x ที่อยู่ระหว่างลบ2ถึง0นะครับค่าของฟังก์ชันก็คือจะได้ค่าเท่ากับ x ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราก็จะแทนค่า fx ด้วย x นะครับแล้วก็ปริพันธ์นะครับของ fx จาก0ถึง3เมื่อ fx อยู่ระหว่าง0กับ3นะครับค่าของฟังก์ชันคือ0นะครับเพราะนั้นเราก็แทน fx ด้วย0เสร็จแล้วระหว่าง3ถึง2ไพ fx มีค่าเท่ากับ5นะครับจากนิยามดังนั้นเราก็แทน fx เท่ากับ5นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาก็มาคำนวณค่านะครับอินทิเกรต x dx นะครับก็จะได้เซต1ส่วน2 x ยกกำลัง2นะครับอินทิเกรต0 dx ได้0นะครับสุดท้ายอินทิเกรต5 dx ก็จะได้5 x นะครับเสร็จแล้วก้อนแรกก็คือคำนวณค่าตั้งแต่ลบ2ถึง0นะครับก้อนตรงกลางอินทิเกรต0นะครับไม่ต้องคำนวณค่าให้เสียเวลานะครับจะได้0นะครับเสร็จแล้วอินทิเกรตตัวสุดท้าย 5x นะครับก็คือจาก3ถึง2ไพนะครับคำนวณค่านะครับแทนค่าลิมิตบนลบลิมิตล่างนะครับอันดับแรกขออนุญาตดึงเศษ1ส่วน2ออกมานอกแบ็กเกรดก่อนนะครับก็จะเหลือเป็นเศษ1ส่วน2คูณ0กำลัง2นะครับลบด้วยลบ2กำลัง2บวก0นะครับก้อนหลังดึง5ออกมานอกแบร็กเก็ตนะครับเพราะเป็นค่าคงตัวนะครับที่เราต้องคำนวณก็คือ2พายนะครับแล้วก็ลบด้วย3สุดท้ายนะครับได้คำตอบเท่ากับ10พายลบ17นั่นเองนะครับสุดท้ายตัวอย่างที่3นะครับอันนี้ค่อนข้างจะซับซ้อนหน่อยนึงนะครับจงหาปริพันธ์จำกัดเขตนะครับของคอร์ด TDT นะครับหารด้วยรากที่2นะครับของรอนกำลัง2นะครับ sin t บวก1นะครับจากพายส่วน4ถึงพายส่วน2ครับข้อนี้ก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับถึงแม้ว่าฟังก์ชันจะซับซ้อนแต่จริงๆแล้วเทคนิคในการหาปริพันธ์จำกัดเขตข้อนี้ก็คือเราอาศัยเทคนิคการหาปริพันธ์แบบไม่จำกัดเขตนะครับโดยใช้เทคนิคการแทนค่านะครับโดยวิธีการทำของผมก็คือว่าผมก็จะเลือกนะครับแทนค่านะครับโดยให้ u นะครับมีค่าเท่ากับ ln ของ sin t นะครับเพราะนั้นเราจะเห็นว่าที่ตัวส่วนตรงนี้ก็คือจะอยู่ในรูป root ของ u กำลัง2บวก1นั่นเองนะครับเสร็จแล้วในโจทย์มันมี dt นะครับเราก็จะต้องเปลี่ยนจาก dt ให้เป็น du ดังนั้นก็หา du ไว้นะครับ du เราก็จะได้ว่านะครับ dip ln sin t ก็จะได้เซต1ส่วน sin t นะครับเสร็จแล้วงานเรายังไม่จบนะครับกดลูกโซ่บอกว่าเราต้อง dip ไส้ใน sin t นะครับเพราะนั้นก็จะได้เป็น cos t dt ตามมานะครับเพราะนั้นก็ได้ cos t ส่วน sin t dt ซึ่งเรารู้นะครับจากนิยามของตรีโกณมิตินะครับฟังก์ชันตรีโกณมิติ cos t ส่วน sin t นั่นก็คือ cot t dt นั่นเองดังนั้นเราก็เลยได้ว่านะครับตัวเศษนะครับ cot t dt ตรงนี้ทั้งก้อนเราก็สามารถเปลี่ยนเป็น du ได้ดังนั้นอินทิเกรตของตัวโจทย์นะครับเราก็สามารถเปลี่ยนให้อยู่ในรูปอินทิเกรต du นะครับส่วนด้วย root u กำลัง2บวก1นั่นเองนะครับซึ่งอินทิเกรตตัวนี้นะครับเรามีสูตรในการอินทิเกรตนะครับถ้าลองเปิดตารางสูตรดูนะครับเราจะได้คำตอบว่าอินทิเกรต du ส่วนด้วย root u กำลัง2บวก1คำตอบก็จะได้เป็น ln นะครับ absolute ของ u บวกด้วย root ของ u square บวก1นะครับแล้วทั้งหมดบวกด้วย4นะครับสังเกตดูนะครับค่าตรงนี้เป็นค่าของปริพันธ์แบบไม่จำกัดเขตนะครับยังไม่ได้ใส่ขอบเขตนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็แทนค่า u กลับนะครับซึ่ง u ที่เราเลือกมาก็คือ ln sin t นะครับเพราะนั้นพอแทนค่ากลับคำตอบก็จะได้เป็น ln นะครับ absolute นะครับ ln ของ sin t บวก square root นะครับ ln square sin t บวก1นะครับแล้วทั้งหมดบวกด้วย4นะครับเสร็จแล้วนะครับเราอยากจะคำนวณหาค่าปริพันธ์จำกัดเขตนะครับจากไพส่วน4ถึงไพส่วน2ดังนั้นเราก็ใช้ทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัสนะครับเอาค่าฟังก์ชันนะครับโดยที่เราสามารถที่จะลืมตัว c ไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วเราเอาค่าของฟังก์ชันนะครับมาคำนวณค่าขอบบนนะครับซึ่งก็คือไพส่วน2แล้วก็ลบออกด้วยคำนวณค่าก้อนนี้นะครับแทน t ด้วยไพส่วน4ซึ่งก็คือขอบล่างของการอินทิเกรตนั่นเองซึ่งพอคำนวณค่าออกมานะครับได้คำตอบนะครับได้เป็นลบนะครับ ln นะครับของ absolute ln นะครับ root 2ส่วน2นะครับบวกนะครับ square root นะครับของ ln กำลัง2 root 2ส่วน2บวก1นั่นเองนะครับซึ่งนี่ก็คือคำตอบสุดท้ายนะครับของตัวอย่างที่3บทสรุปนะครับของคลิปวิดีโอนี้ก็คือเราได้ศึกษานะครับความสัมพันธ์นะครับระหว่างปริพันธ์จำกัดเขตแล้วก็ปริพันธ์แบบไม่จำกัดเขตโดยผ่านทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัสนั่นเองนะครับ